ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินนี่คือเพลงคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะงานเพลงของคุณแอดคาราบาวค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เป็นห้องสมุดที่รอให้คุณมาใช้บริการฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆอยู่ที่นี่ค่ะเราเล่ากันเป็นชุดอย่างต่อเนื่องเลือกเรื่องดีๆที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณได้ฟังกันเพลินๆสบายๆแต่ว่าได้สาระนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่2แต่ว่าจะเป็นตอนแรกของการก้าวเข้าสู่เนื้อหาของหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินของคุณสัญญาผลประสิทธิ์หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ฟังความเป็นมาเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปของเรื่องไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ล่ะค่ะเราจะร่วมเดินทางไปกับหนังสือเล่มนี้หนังสือที่หลายๆคนบอกว่าอยากให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสได้อ่านแต่ละคนที่อ่านแล้วมักจะอดรนทนไม่ได้ต้องบอกต่อแล้วก็ต้องแนะนำให้คนที่ตัวเองรู้จักได้มีโอกาสอ่านแล้วก็เรียนรู้สิ่งดีๆจากหนังสือเล่มนี้เหมือนกับที่มีผู้แนะนำให้ดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านให้คุณได้ฟังคนไทยทิ้งแผ่นดินในที่นี้สะกดว่าสะอายไม้มาลายแล้วก็ทอทหารไม่มียอยักษ์นะคะเพราะคำว่าไทยหมายถึงคนเชื้อสายไทยหรือว่าไตซึ่งมีอยู่หลายเผ่าหลายพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าถามว่าคนไทยในปัจจุบันณดินแดนที่เรียกว่าไทยแลนด์นี้พวกเดียวกับคนไทยในหนังสือนี้หรือไม่ดิฉันยังไม่มีคำตอบให้แต่อยากให้คุณร่วมหาคำตอบไปด้วยกันพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปที่ภาคหนึ่งซึ่งชื่อว่าความเป็นไทยตอนที่หนึ่งชื่อว่ากู้เมืองลบข้อมูลต่างๆออกไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็โลดแล่นไปกับเนื้อหาและจินตนาการของวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะลกซุนเป็นแม่ทัพยึดแคว้นลืออยู่นั้นชาวไทยในแคว้นนี้แม้ใจจะไม่มีสุขแต่กายก็ไม่เดือดร้อนนักเพราะว่าลกซุนสอดส่องมิให้ทหารจีนกดขี่ชาวไทยแล้วก็สร้างเรือนหลังใหญ่หลังหนึ่งไว้นอกค่ายจีนเพื่อชำระคดีให้แก่คนไทยที่ร้องทุกข์ว่าถูกทหารจีนข่มเหงคนไทยเรียกเรือนนี้ว่าเรือนลกซุนและลกซุนเห็นว่าทั้งแคว้นลือและแคว้นไทยอื่นๆเป็นแคว้นกันดารลกซุนจึงเก็บภาษีเท่าที่คนไทยจะทนได้ทำให้ขุนนางในโลยางเมืองหลวงของจินเบียดบังสวยจากแคว้นไทยได้น้อยเมื่อสวยที่ลกซุนส่งมานั้นไม่เพิ่มขึ้นเลยลีบุญผู้สำเร็จราชการของจินจึงแจ้งให้ลกซุนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นลกซุนเขียนหนังสือต่อไปว่าสวยที่ส่งมานั้นเป็นจำนวนสูงสุดแล้วที่จะเก็บได้จากคนไทยลิบุญแจ้งมาอีกว่าคนไทยเกียจคร้านจึงเสียภาษีได้น้อยจงเก็บภาษีให้มากขึ้นคนไทยจะได้ขยันขึ้นอีกลกซุนก็ตอบลิบุญไปว่าผู้สำเร็จราชการทหารไม่เคยเห็นแคว้นไทยก็อาจเข้าใจว่าแผ่นดินไทยอุดมกว่าแผ่นดินจีนแต่แท้จริงนั้นคนไทยอยู่ใต้ฟ้าเดียวกับชาวจีนและมีฝนฤดูเดียวเราไม่อาจจะเพิ่มฤดูฝนให้เขาได้เพื่อให้พืชผลมากขึ้นเวลานี้เราเก็บภาษีจากเหงื่อของเขาอยู่แล้วอย่าได้เก็บภาษีจากน้ำตาของเขาด้วยเลย
ลีบุญได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธลกซุนสั่งโจสิทธิ์ปลัดทัพของลกซุนเขียนคำฟ้องไปยังกษัตริย์จิ้นอ๋องมีใจความว่าลกซุนยักยอกส่วยจากแคว้นไทยส่วยจากทางตะวันตกจึงเก็บได้น้อยกษัตริย์จิ้นอ๋องก็สั่งให้ลิบุญไต่สวนลิบุญเรียกทหารจิ๋นจากแคว้นลือมาให้ถ้อยคำแต่เรียกมาเฉพาะทหารที่เคยถูกลกซุนลงโทษเพราะทำผิดต่อคนไทยลกซุนถูกเรียกตัวกลับแล้วก็ถูกจองจำจนตายในปีนั้นเองแล้วลิบุญก็ส่งลิตงเจียผู้เป็นน้องชายมาปกครองแคว้นลือและนับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวลือก็ได้รับความเดือดร้อนยิ่งนักเพราะว่าต้องเสียภาษีเป็นสองเท่าของสมัยลกซุนใครไม่มีให้ทหารจีนก็จะจับไปทำงานในเมืองบ้างพาไปขายต่อเป็นทาสบ้างแล้วลีตงเจียก็ปล่อยให้ทหารจีนปล้นสะดมแล้วก็ทำหยาบช้าต่อคนไทยนานาประการส่วนเรือนลกซุนนั้นลีตงเจียก็สั่งให้ปิดซะไม่ให้คนไทยไปร้องทุกข์ที่นั่นอีกต่อไปเท่ากับว่าคนไทยก็หมดที่พึ่งลีตงเจียปกครองแคว้นลือได้ปีเศษชาวลือก็สุดจะทนต่อไปแต่ไม่รู้จะขัดขืนด้วยวิธีใดและลีตงเจียก็แจ้งแก่ทหารจิ๋นทั้งปวงว่าคนไทยที่ตายแล้วดีกว่าคนไทยที่ถืออาวุธทหารจิ๋นจึงตรวจค้นอยู่เสมอถ้าพบว่าคนไทยคนไหนมีอาวุธก็จะฆ่าซะชาวเมืองบางคนที่สูญสิ้นทรัพย์สมบัติไปเพราะความโลภของทหารจิ๋นและบางคนที่มีบุตรสาวหรือภรรยาถูกทหารจิ๋นฉุดฆ่าไปก็เขียนคำร้องทุกข์ไปยังลิตงเจียแต่ก็ไม่ได้ผลและเมื่อลิตงเจียรับหนังสือร้องเรียนบ่อยครั้งเข้าก็ให้ทหารประกาศว่าบัดนี้แม่ทัพจะออกฟังความทุกข์สุขของชาวลือผู้ใดเดือดร้อนจงเขียนหนังสือยื่นเมื่อแม่ทัพผ่านไปชาวเมืองฟังประกาศก็ดีใจพากันทำหนังสือร้องเรียนเพื่อให้ลิตงเจียลดภาษีให้เหลือเท่าสมัยลกซุนและให้ทหารชาวจินมีน้ำใจต่อชาวลือบ้างอย่าได้ฉุดคร่าผู้หญิงไปตามอำเภอใจเช่นนี้เมื่อขบวนของลิตงเจียผ่านไปก็ได้รับหนังสือร้องเป็นจำนวนมากลิตงเจียบอกแก่ชาวลือที่ยื่นหนังสือว่าสู้จงตามข้าไปฟังคำตัดสินชาวลือก็เดินตามขบวนนั้นไปพอถึงสะพานข้ามคูหน้าค่ายลิตงเจียก็ให้เปิดหนังสือขึ้นอ่านสองใบแล้วก็หันมากล่าวแก่ชาวลือที่ยืนรออยู่ว่าหนังสือร้องมีมากนักที่ข้าได้อ่านแล้วสองใบมีข้อที่พวกสู่ร้องสองข้อข้อหนึ่งก็คือแคว้นจินเก็บภาษีมากไปข้อสองคือทหารจินฉุดฆ่าหญิงไทยหนังสือร้องที่ข้ายังไม่ได้อ่านยังจะมีเรื่องอื่นใดอีกข้าจะได้ตัดสินซะพร้อมกันชาวลือได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจกล่าวขึ้นพร้อมกันว่าสู้ช่วยพวกข้าตามหนังสือสองใบนั้นก็พอแล้วลูกหลานของพวกข้าในภายหน้าจะนึกถึงน้ำใจอันดีของสู้ตลอดไปหลีตงเจียโยนหนังสือร้องทุกข์ลงน้ำไปแล้วก็หันมากล่าวกับชาวลือว่าข้าจะได้ตัดสินให้เกี่ยวกับภาษีข้าจะลดไม่ได้เพราะแผ่นดินลือนี้สู่ไม่ได้ยกให้เราเราซื้อมาด้วยเลือดกว่าจะได้มาก็ยากนักเพราะความเถื่อนของพวกสู่ที่ขืนรบโดยไม่ประมาณกำลังของตนเองเราได้เสียเลือดในแผ่นดินลือชาวลือจึงต้องแบ่งพืชให้แก่เราลกซุนเจ้าเมืองคนก่อนเคยบอกไปยังแผ่นดินจินว่าพวกสู่ต้องเสียภาษีจากเหงื่ออยู่แล้วอย่าต้องให้เสียภาษีจากน้ำตาอีกเลยลกซุนกล่าวเช่นนี้หารู้ไม่ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเรามาเก็บภาษีจากแผ่นดินของเราเองเราหาได้เก็บจากเหงื่อของพวกสูดังลกซุนกล่าวไม่สูยังไม่รู้อีกหรือว่าแผ่นดินนี้เป็นของจินเ
และสำหรับการฉุดคร่าหญิงชาวลือนั้นเล่าเมื่อ20ปีก่อนครั้งที่พวกสูขืนต่อสู้กับพวกเราหญิงชาวจินต้องรับทุกข์สาหัสนักบางคนก็ต้องไร้ลูกบางคนต้องไร้ผัวไร้พ่อที่เป็นดังนี้เพราะเหตุใดเล่าก็เป็นเพราะความเถื่อนของพวกสูเองไม่ใช่หรือเมื่อหญิงชาวจินต้องเดือดร้อนเพราะชายชาวไทยก็ควรที่หญิงชาวไทยจะต้องเดือดร้อนเพราะชายชาวจินนี่เป็นคำตัดสินของข้าและต่อไปนี้เป็นคำสั่งของข้าเมื่อพวกสูมากวนข้าเพราะไม่รู้จักความสมควรข้าจะต้องเพิ่มภาษีขึ้นอีกต่อไปนี้ทุกบ้านภายในกำแพงเมืองที่จินมาสร้างไว้นี้จะต้องเสียภาษีสำหรับให้ภรรยาข้าซื้อน้ำหอมจากโลยางมาใช้หากสูกวนใจข้าอีกสูจะรู้ว่ามีภาษีแบบใหม่อยู่เสมอจากนั้นมาชาวลือก็ถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นภรรยาของลีตงเจียชื่อว่านางห้วนสีวันหนึ่งนางห้วนสีนั่งรถผ่านตัวเมืองชาวลือเห็นเช่นนั้นก็พากันหันหลังให้นางห้วนสีโกรธเมื่อกลับมาถึงค่ายนางก็เดินตรงไปหาลีตงเจียผู้สามีแล้วก็ไปฟ้องว่าชาวลือโอหังนักท่านี้ชาวลือทั้งปวงก็รู้อยู่ว่าเป็นภรรยาของสูแต่เมื่อข้าผ่านไปที่ใดชาวลือกลับหันหลังให้หากปล่อยคนเมืองนี้ให้กระด้างต่อไปสูจะปกครองเขาได้หรือลีตงเจียก็ถามนายกองทั้งปวงว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถจัดการปราบปรามความกระด้างกระเดื่องของชาวลือได้โจสิทธิ์ซึ่งเป็นลูกน้องของลิตงเจียบอกว่าชาวไทยยังเถื่อนอยู่น้ำใจจึงกระด้างหากปล่อยไปเช่นนี้จะยากแก่การปกครองในเมืองของเราผู้น้อยและทาสจะต้องคุกเข่าแก่ผู้ใหญ่ในเมืองลือนี้สูและฮูหยินเป็นผู้ใหญ่เมื่อสูและฮูหยินผ่านไปณที่ใดก็ควรจะให้ชาวลือคุกเข่าเอาศีรษะจดพื้นจนกว่าสูหรือฮูยินจะผ่านไปด้วยวิธีนี้น้ำใจอันกระด้างของชาวลือก็จะหมดไปการปกครองก็จะง่ายขึ้นทุกคนก็คล้อยตามคำกล่าวของโจสิทธิ์ตาเตียวเหลียงซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำค่ายนั่งเฉยหลีตงเจียก็เลยถามว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าวิธีของโจสิทธิ์หรือถึงได้นั่งเฉยราวกับไม่เห็นด้วยเตียวเหลียงบอกว่าในการปกครองเมืองไกลนั้นเราควรรักษาน้ำใจชาวเมืองไว้ถ้าเราปล่อยให้เขาทำตามจารีตของเขาเราจะปกครองได้ดีขึ้นในจารีตของเราผู้น้อยจะเอาศีรษะโขกพื้นก็แต่ในโอกาสและสถานที่อันสมควรแต่ชาวเมืองลือเขาไม่มีจารีตเช่นนี้การอ่อนน้อมด้วยท่าทางต่อผู้ที่ใหญ่กว่ายังไม่มีแต่เขาคงมีน้ำใจสูจะเรียกเรื่องเช่นนี้ว่าเป็นความป่าเถื่อนก็ว่าไปเถิดแต่ที่เราจะบังคับให้ชาวลือคุกเข่าเอาศีรษะโขกพื้นให้แก่แม่ทัพกับภรรยาในเมื่อพื้นนั้นเป็นพื้นดินข้าเกรงว่าน้ำใจชาวเมืองจะเกลียดการปกครองของชาวจินยิ่งขึ้นโจสิทธิ์ได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะเตียวเหลียงสูเป็นที่ปรึกษาทัพแต่สูไม่รู้หรอกหรือว่าการปกครองคนเถื่อนนั้นควรจะกระทำอย่างไรคนไทยนั้นใจกระด้างและขาดระเบียบในทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทำให้เขาหายทั้งการหยาบกระด้างและรู้จักระเบียบเราบังคับคนไทยให้คุกเข่าแก่แม่ทัพของเราและฮูหยินก็เพื่อประโยชน์ของคนไทยเองด้วยสู้คงจะรู้ว่าครั้งหนึ่งชาติฮั่นเข้าปกครองจินชาติฮั่นบังคับไม่ให้ชาวจินแต่งตัวเหมือนพวกเขาเขาบังคับเราเช่นนั้นเพื่อว่าเมื่อชาวจินยอมทำตามเขาในเรื่องเล็กแล้วในเรื่องใหญ่ชาวจินก็จะยอมง่ายขึ้น
ชาวจีนมีความฉลาดและรู้ว่าเมื่อเราอ่อนให้แก่อำนาจอำนาจนั้นก็จะอ่อนแก่เราชาติจีนจึงรอดตัวมาได้สำหรับชาวลือหากยังกระด้างต่อไปเราก็ต้องบังคับให้หนักขึ้นหากเพียงให้คุกเข่าเขายังไม่อยากจะทำแล้วเราจะปกครองให้คนลืออยู่ในความสงบได้อย่างไรและคนไทยจะเจริญตามเราได้อย่างไรกันแต่เตียวเหลียงก็ยังไม่เห็นด้วยข้าเห็นว่าการใช้กำลังบังคับจะทำให้เราปกครองแคว้นไทยต่างๆให้สงบอยู่ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นอำนาจจะบังคับน้ำใจคนได้หรือหากความเกลียดชังมากขึ้นในน้ำใจชาวเมืองแรงต้านทานต่ออำนาจปกครองก็จะมากขึ้นเราจงเห็นแก่ความสงบเถิดหลีตงเจียก็เลยบอกว่าเตียวเลียงสู้กล่าวดังนั้นไม่ถูกต้องประการแรกเพราะสู่มิได้คำนึงว่าคนไทยกระด้างเพียงใดน้ำใจคนไทยนั้นคือน้ำใจของคนเถื่อนหากเราผ่อนตามดังที่สู่กล่าวชาวไทยกลับจะคิดว่าเราอ่อนแอและจะคิดแข็งเมืองเราต้องบังคับคนไทยไว้เพื่อความสงบที่สู่ประสงค์นั่นเองอีกประการสู่มิได้คำนึงว่าเราได้แคว้นลือมาด้วยวิธีใดแคว้นนี้ไม่ได้ยอมขึ้นกับเราโดยดีเหมือนแคว้นไทยอื่นๆว่าเราจะยึดแคว้นนี้ได้เลือดของชาวจีนต้องอาบแผ่นดินมากนักดาบของจีนเท่านั้นที่ทำให้เราได้แคว้นลือไว้ในอำนาจเราก็จำต้องปกครองด้วยดาบต่อไปใช่ว่าข้าจะพอใจการคุกเข่าของคนไทยสกปรกพวกนี้ก็หาไม่แต่ถ้าชาวลือยอมอ่อนต่ออำนาจของเราชาวลือก็จะได้รับความปราณีจากเราหากเขายังกระด้างเขาจะรู้ว่าเรามีอำนาจที่จะบังคับเขาได้เตียวเหลียงได้แต่ก้มหน้านิ่งอยู่ในที่นี้เราจะเริ่มค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะฟังเรื่องนี้คิดว่าคุณผู้ฟังน่าที่จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดความสงสัยในการที่จะไปค้นคว้าต่อถึงเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลที่ปรากฏคนไทยในยุคนั้นมีหลายแคว้นแล้วก็เป็นอิสระต่อกันแต่ตอนนี้คนไทยในแคว้นลืออยู่ภายใต้อำนาจของแคว้นจินแล้วก็กำลังถูกกดขี่รีดภาษีและคนไทยไม่พอใจนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินที่อำนวยการสร้างโดยกันตนาค่ะกำกับโดยคุณนิรติสัยกัญจรึกนะคะเป็นหนังดีทีเดียวแต่น่าเสียดายที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้แต่ก็มีเพลงประกอบเพราะๆหลายเพลงทีเดียวค่ะนี่คือเพลงผีเสื้อและดอกไม้เอ้ยผีเสื้อและสายน้ำนะคะขออภัยถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อนะคะว่าหลีตงเจียจะยังคงยืนยันอย่างที่เขาประกาศไหมว่าเวลาที่เขาและภรรยาเดินทางไปทางไหนให้ชาวไทยคุกเข่าก้มศีรษะกับพื้นแล้วการประกาศใช้เช่นนี้จะนำไปสู่อะไรสักครู่หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินจากนั้นหลีตงเจียให้ทหารนำประกาศออกปิดเป็นความว่าเมื่อแม่ทัพจินหรือภรรยาผ่านไปที่ไหนให้ชาวไทยคุกเข่าก้มศีรษะลงกับพื้นจนกว่าขบวนของแม่ทัพหรือของภรรยาจะผ่านไปผู้ใดขัดขืนจะมีโทษถึงตายฝ่ายชาวลือได้เห็นคำประกาศเช่นนั้นก็โกรธแค้นและเมื่อใดที่ได้ทราบว่าลีตงเจียหรือนางฮ้วนสีจะผ่านชาวเมืองก็จะพากันหลบไปเป็นอันมากส่วนคนที่ไม่สามารถจะหลบได้ก็จำใจต้องคุกเข่าก้มหน้าพร้อมกับความคับแค้นในใจต่อมาถึงวันศาสตร์ไทยบ่ายวันหนึ่งนางห้วนสีผ่านตัวเมืองจะไปยังทะเลสาบ
โจสิทธิ์นำทหารติดตามไปด้วย30คนชาวลือกำลังรื่นเริงกันอยู่ก็จำต้องหยุดการละเล่นหันหน้ามานั่งคุกเข่าให้แก่ขบวนของนางห้วนสีนางห้วนสีเห็นเช่นนั้นก็พอใจยิ่งนักและเมื่อจะพ้นประตูเมืองนางห้วนสีก็กล่าวขึ้นว่าโจสิทธิ์สู่รู้จักน้ำใจคนไทยยิ่งนักคนเหล่านี้เราต้องบังคับจึงจะหายกระด้างในขณะนั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งม้าเข้ามาในเมืองศีรษะโพกผ้าเหลืองเขามองขวามองซ้ายในตาเบิกกว้างที่เห็นคนทั้งสองข้างทางนั่งคุกเข่าในขณะที่เขานั่งตัวตรงอยู่บนหลังม้าแต่เมื่อเขาจะผ่านขบวนของชาวจินไปก็มีเสียงตวาดมาว่าคนไทยคนนั้นลงจากหลังม้าคุกเข่าให้แก่ฮู้หญิงของเราเดี๋ยวนี้ชายผู้นั้นก็ตอบกลับมาว่าข้ามาที่นี่ไม่ต้องการวิวาทกับใครข้ามาเยี่ยมเพื่อนในเมืองนี้การที่สูจะให้ข้าคุกเข่านั้นข้าไม่อยากจะลงจากหลังม้าโจสิทธิ์ได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธมากหาว่าคนป่าคนนี้พูดจาโอหังนักควรจะฆ่าทิ้งเสียให้ได้ทหารจีนสองคนก็ตรงเข้าไปเอาทวนแทงชายผู้นั้นแต่ชายผู้นั้นก็หลบจากปลายทวนของคนหนึ่งและก่อนที่จีนอีกคนหนึ่งจะเห็นว่าชายไทยคนนั้นทำอย่างไรจีนคนนั้นก็ตกจากหลังม้าและทวนของตนก็ไปอยู่ในมือของชายไทยโพกผ้าเหลืองคนนั้นอย่างไรก็ไม่ทราบทหารจีนอีก4คนตรงเข้ามาพร้อมกับเงื้อดาบฟันชายนั้นก็เอาทวนฟาดไปทหารจีนมองเห็นเหมือนชายนั้นมีทวนอยู่ในมือ4เล่มพร้อมกันและจีนทั้ง4คนหน้าอกขาดตกจากหลังม้าทันใดนั้นทหารจีนบนรถก็น้าวธนูตรงไปยังชายผู้นั้นชายผู้นั้นก็พุ่งทวนไปยังหลังม้าที่เทียมรถม้าบาดเจ็บก็วิ่งวนไปจนกระทั่งรถคว่ำนางห้วนสีถูกรถทับทหารวิ่งไปเอาตัวออกมาได้ชายนั้นหยิบดาบของทหารจินซึ่งนอนตายมาถือไว้และขณะที่ทหารจินกำลังชุลมุนอยู่ด้วยเหตุที่นางห้วนสีถูกรถทับชายผู้นั้นก็หันไปกล่าวแก่ชาวเมืองที่กำลังตกตะลึงว่าข้ามาผิดเวลาเสียแล้วเหตุที่เกิดขึ้นนี้ขอให้เป็นเรื่องของข้าคนเดียวพวกสูบอกทหารจีนได้เลยว่าข้าชื่อธงผาหัวหน้าชาวเขาทาในว่าแล้วเขาก็ขับม้าออกนอกเมืองไปข้างฝ่ายโจสิสซึ่งหายจากการตกตะลึงแล้วก็สั่งกับเตียกังกับบุ่นตงว่าให้ตามไปฆ่าธงผาซึ่งเป็นหัวหน้าชาวเขาทานายให้ได้เตียกังกับบุ่นตงนำทหาร20คนขับม้าติดตามธงผาไปเมื่อมาได้80เส้นเห็นธงผาขี่ม้าเหาะๆอยู่ข้างหน้าเตียกังก็แกว่งดาบควบม้าไปพร้อมกับร้องว่าเฮ้ยห้วนป่ากลับมาให้ข้าจับโดยดีธงผาชักม้ากลับมาพอเตียกังมาถึงธงผาเงื้อฟันร่างของเตียกังแยกออกเป็นสองซีกจากศีรษะถึงลำตัวท่อนล่างซีกหนึ่งลงไปดิ้นอยู่ที่พื้นดินอีกซีกหนึ่งพับอยู่บนหลังม้าและม้าก็วิ่งพาร่างซีกนั้นกลับไปยังหมู่ทหารจินข้างฝ่ายบุญตรงและทหารจิน20คนเห็นเช่นนั้นก็ตกตะลึงอยู่กับที่ธงผาร้องบอกทหารจินที่กำลังยืนตกตะลึงอยู่ว่าคราวนี้ข้าจะพาซะทั้งม้าทั้งคนจงเข้ามาเถิดบุญตรงกับทหารจินทั้ง20ต่างมีความกลัวและเมื่อเห็นธงผาเหาะม้าเข้ามาฝ่ายจินก็กลับม้าหนีพร้อมกับร่างซีกหนึ่งของเตียกังและเมื่อพบกับโจสิทธิ์ก็แจ้งว่าคนไทยคนนี้มีกำลังผิดมนุษย์และร่างกายก็อยู่ยงอาวุธของพวกข้าทำอันตรายเขาไม่ได้เลยเตียกังเสียทีถูกฟันแยกเป็นสองซีก
พวกข้านำกลับมาได้ซีกเดียวดังที่เห็นอยู่นี่โจสิทธ์ก็ไปบอกกับลีตงเจียลีตงเจียก็โกรธมากสูกลัวคนไทยสูก็ไม่ต้องเป็นคนจีนอีกต่อไปลีตงเจียสั่งให้นำบุญตงไปตัดศีรษะซะมีใหญ่ที่บุญเหม็งน้องชายของบุญตงจะอ้อนวอนขอชีวิตพี่ชายเอาไว้และลีตงเจียก็ประกาศแก่นายทัพนายกองทั้งปวงของเขาว่าเราจะฆ่าชาวเขาทานายให้สิ้นผู้ใดจะอาสาบ้างทหารจริงๆเนี่ยออกจะกลัวธงผาอยู่ในที่สุดหันตงก็ลุกขึ้นกล่าวว่าข้าเป็นเพื่อนรักของเตียกังข้าขออาสาออกไปล่าสัตว์ป่าที่เขาทานายเหล่านี้ให้สิ้นไปลีตงเจียก็มอบทหาร 2,000 ให้หันตงหันตงก็นำทหารมุ่งไปยังเขาทานายข้างฝ่ายธงผาเมื่อมาถึงเขาทานายแล้วเขาเรียกประชุมชาวเขาทั้งปวงให้เตรียมสู้ทหารจินเขาทานายนี้ด้านเหนือเป็นหน้าผาสูงมีความกว้าง10เส้นเมื่อทัพจินยกมารุกรานแคว้นไทยเมื่อ20ปีก่อนชาวเขาทานายเห็นหน้าผาเป็นที่หลบข้าศึกได้ก็ช่วยกันสกัดทำเป็นทางเดินแคบๆขึ้นไปแล้วก็สกัดถ้ำเล็กๆเอาไว้ที่หน้าผาเป็นอันมากครั้งนั้นสันตองบิดาของธงผานำชาวทานายไปช่วยป้องกันแผ่นดินไทยทัพไทยพินาศที่ทุ่งลาดขวัญสันตองตายในที่รบและเมื่อทัพจินผ่านมาทางเขาทานายชาวเขาก็พาครอบครัวหลบเข้ามาอยู่ในถ้ำเหล่านี้จนหมดสิ้นจนทหารจินเข้าใจว่าชาวเขาทานายหลบหนีจากแคว้นไทยไปหมดแล้วก็เลยยกทัพกลับเมื่อธงผาจัดส่งเด็กและผู้หญิงขึ้นไปอยู่บนถ้ำคือขึ้นไปอยู่ในถ้ำบนหน้าผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชุมนุมชายชะกันอยู่ที่ลานหน้าผาขณะนั้นมีคนขับม้ามาแต่ไกลธงผาจึงนำชายชะกันทั้งปวงเข้าไปซุ่มอยู่ในป่าสองข้างในไม่ช้าผู้ที่ควบม้ามานั้นก็มาถึงลานหน้าผาธงผาจำได้ว่านั่นคือลำพูนสหายของเขาคนที่เขากำลังจะไปเยี่ยมแต่ว่าไปเกิดเรื่องกับทหารจินซะก่อนสำหรับลำพูนนี้บิดาของเขาก็ตายในการรบกับทัพจินในครั้งสุดท้ายที่ทุ่งลาดขวัญเช่นเดียวกับสันตองซึ่งเป็นบิดาของธงผาธงผาออกมาที่ลำพูนแล้วก็เอ่ยว่าสหายจะมาช่วยข้าต่อต้านทหารจินหรือลำพูนตอบว่าข้าไม่อยากจะเห็นสูสู้กับทหารจีนเวลานี้จึงมาที่นี่ข้าได้เห็นหันตงนำทหาร 2,000 มุ่งมาทางนี้หากสูจะสู้กับทหาร 2,000 นี้ก็พอจะสู้ได้และชาวไทยอีกมากก็จะช่วยแต่เวลานี้สูรู้อยู่แล้วว่าทหารจีนเข้าไปอยู่ในใจกลางเมืองลือหากเราจะทำการรุนแรงประการใดชาวเมืองจะถูกฆ่าฟันตายไปสิ้นหากสู้ทำลายกองทหารของหันตงได้หลีตงเจียก็จะบอกไปยังเมืองหลวงของจินว่าไทยขบฏทหารจินก็จะเพิ่มเข้ามาแดนไทยและทหารจินก็จะทารุณแก่ชาวไทยยิ่งขึ้นสู้จงนำชาวทานายหลบเข้าไปอยู่ในถ้ำชั่วคราวเถิดเมื่อหันตงกลับแล้วจึงออกมาอยู่อย่างเดิมแม้ชีวิตเรายังไม่สิ้นเราคงจะขับไล่ชาวจินออกไปได้ธงผาได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นด้วยกับเหตุผลของลำพูนและเขาก็ให้ชาวเขาทานายทั้งปวงหลบเข้าไปอยู่ในถ้ำบริเวณหน้าผาจนหมดสิ้นแล้วลำพูนก็กลับมายังเมืองลือเมื่อทัพหันตรงเดินทางมาถึงเขาทานายก็ไม่เห็นใครเลยและบ้านเรือนก็ถูกเผาไปสิ้นหันตงจึงให้ทหารตั้งค่ายอยู่ทางด้านเหนือของหน้าผาครั้นตกกลางคืนได้ยินเสียงโหยหวนมาจากบนหน้าผา
เล่นเอาทหารจินตกใจไม่เป็นอันหลับอันนอนเป็นอยู่เช่นนี้3คืนวันรุ่งขึ้นทหารจินก็ไปจับชายชราคนไทยมาได้คนหนึ่งหันตงก็ทำหน้าที่สอบสวนถามว่าสูเป็นชาวเขาทาในใช่หรือไม่ชายชราผู้นั้นตอบว่าเขาเป็นชาวเขาทาในชื่อสงทุกคนเรียกข้าว่าเท่าสงเพราะข้าเป็นคนที่ชราที่สุดในเขตนี้หันตงก็เลยถามว่าแล้วเช่นนั้นรู้หรือเปล่าว่าธงผานำชาวเขาทานายเป็นหลบอยู่ที่ไหนเท่าสงบอกว่าชาวเขาทานายล้มตายไปเพราะโรคหากว่าครึ่งหมู่บ้านที่เหลือก็เผาบ้านเรือนอพยพไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วธงผานั้นจะหนีไปอยู่แห่งใดข้าไม่รู้หันตงไม่เชื่อหาว่าโกหกสูว่าโรคหาทำลายพวกสูเสียกว่าครึ่งแล้วเหตุใดสูจึงไม่หนีไปด้วยเล่าถ้าไม่พูดความจริงสูจะไม่พบวันพรุ่งนี้แล้วหันตงก็สั่งให้ทหารนำกระทะใหญ่ใส่น้ำมาตั้งไฟแล้วก็ขู่ว่าถ้าเท่าสงไม่ยอมบอกว่าชาวเขาไปซ่อนอยู่ที่ไหนเท่าสงก็จะถูกจับโยนลงในกระทะแต่เท่าสงไม่ยอมบอกข้าบอกแกสูได้เพียงเท่านี้จากนั้นทหารจินก็จับเท่าสงมัดแล้วก็แช่ลงในกระทะใบใหญ่นั้นน้ำค่อยๆร้อนขึ้นจนเดือดแต่ทหารจินก็ไม่ได้ยินอะไรจากเท่าสงเพิ่มเติมจนกระทั่งเท่าสงขาดใจตายทหารจินเอาศพเท่าสงไปฝังไว้นอกค่ายและหันตรงให้ทหารออกตระเวนอยู่อีก3วันก็ไม่พบร่องรอยของชาวเขาทานายว่าซ่อนอยู่ที่ใดหันตงจึงนำทัพกลับแล้วก็แจ้งแก่ลิตงเจียว่าชาวเขาทานายหลบหนีไปหมดแล้วคงจะหลบอยู่ทางใต้เหมือนชาวไทยอื่นๆเพราะว่าเขาเองลาดตระเวนอยู่หลายวันก็ไม่ได้เจอใครเลยลิตงเจียบอกว่าเมื่อข้าไม่ได้ตัวธงผามาลงโทษข้าจะลงโทษคนไทยคนอื่นๆไปก่อนลิตงเจียแค้นมากที่นางขวนสีต้องเสียชีวิตไปสั่งให้ปิดประกาศว่าใครเอาธงผาหรือศีรษะของธงผามาได้จะให้รางวัลเป็นทองร้อยตำลึงส่วนใครที่แจ้งที่ซ่อนของธงผาให้ได้ก็จะได้รางวัลทองร้อยตำลึงเช่นกันและตั้งแต่นั้นมาหลีตงเจียก็ปล่อยให้ทหารจินทารุณชาวลือยิ่งขึ้นในส่วนของนางห้วนสีนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตในทันทีแต่ว่ามาตายทีหลังเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการที่ถูกรถทับนั้นไม่สามารถรักษาหายได้ก็ต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อจัดการศพตามธรรมเนียมแล้วหลีตงเจียก็ให้นำทาสไทย12คนจากเหมืองเงินเอามาฝังทั้งเป็นเพื่อเส้นศพภรรยาตัวเองเหมือนกับเป็นการแก้แค้นเพราะว่าไม่สามารถจะไปจับตัวธงผามาแก้แค้นตามความประสงค์ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอยากให้คุณติดตามตอนหน้าตอนที่3กับตำนานคนไทยทิ้งแผ่นดินย้ำว่านี่เป็นวรรณกรรมนะคะเป็นเรื่องแต่งจากจินตนาการแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยในยุคนั้นซึ่งมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์คือมีหลายเผ่าแต่ว่าเป็นพันธุ์เดียวกันก็คือพันธุ์ไทยนี่แหละค่ะแล้วก็มีลักษณะบางอย่างร่วมกันจากหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดิน
ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์หนังสือดีที่หลายคนอ่านแล้วอดใจไม่ไหวต้องบอกต่ออ่านแล้วหรือฟังแล้วน่าจะทำให้เราเข้าใจจิตวิญญาณของคนไทยมากยิ่งขึ้นคนไทยที่ตอนนี้กระจายกันอยู่ในหลายประเทศนะคะอันนี้หมายถึงคนเชื้อสายไตหรือว่าไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่12ปันนาคนไทยลื้อคนไทยใหญ่คนไทยอาหมเหมือนอย่างที่เราเคยท่องนั่นคือคนเชื้อสายไทยซึ่งมีภาษาที่เมื่อคุยกันแล้วก็สามารถที่จะพอคาดเดาแล้วก็ทำความเข้าใจกันได้ในระดับหนึ่งเราแม้ว่าจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยหากเมื่อสืบสาวไปแล้วน้อยคนเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังที่จะมีแต่เชื้อไทยอย่างเดียวเพราะคนไทยแถบนี้ล้วนแล้วแต่มีสายเลือดที่ผสมปนเปทั้งสิ้นเลยนะคะไม่มีเชื้อสายจีนก็อาจจะมีเชื้อสายเขมรหรือว่ากัมพูชาในสมัยก่อนลาวเป็นพื้นที่ที่มีการอพยพโยกย้ายแล้วก็มาแต่งงานมาอยู่กินกันแล้วก็กลายเป็นคนไทยที่มียอยักษ์ในปัจจุบันวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วหวังว่าการเข้าสู่เนื้อหาตอนแรกน่าจะทำให้คุณสนใจที่จะติดตามตอนต่อไปของคนไทยทิ้งแผ่นดินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ